สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะฝึกเล่าเรื่องมันนี่โจ๊กค่ะสำเนียงและการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมันนี่โจ๊กเรื่องตลกเกี่ยวกับเงินค่ะLying on his deathbed, the rich, mystery old man calls to his wife. ชายแก่ร่ำรวยขี้งกนอนอยู่บนเตียงที่เขานอนเสียชีวิตเขาโทรหาภรรยาของเขาI want to take all my money with me, he tells her. ผมต้องการนำเงินทั้งหมดของผมไปด้วยเขาบอกเธอ So, promise me you will put it in the coffin.สัญญานะว่าคุณจะใส่มันลงไปในโลงศพของผม After the man died หลังจากผู้ชายคนนี้เสียชีวิต His widow attend the memorial service with her best friendภรรยาม่ายของเขาได้เข้าร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนรักของเธอ Before the undertaker closed the coffin ก่อนที่คนจัดงานศพจะปิดฝาลงศพ She placed a small metal box insideเธอได้วางกล่องโลหะเล็กๆลงไปในโลงศพ Her friend looks at her in horror. เพื่อนของเธอมองดูเธออย่างเหยียดเหยียด Surely, she says. แน่ละสิเธอพูดYou didn't put the money in there. เธอไม่ได้ใส่เงินลงไปในโลงศพหรอก I did promise him I would. The widow answered. ฉันสัญญากับเขาว่าฉันจะหญิงไม้ตอบSo, I got it all together. Deposited every penny in my account and wrote him a check. ฉันก็เลยรวบรวมเงินของเขาทั้งหมดนำไปฝากในบัญชีของฉันแล้วก็เขียนเช็คให้เขาIf he can cash it, he can spend it. ถ้าเขาสามารถขึ้นเงินได้เขาก็จะสามารถใช้เงินได้ Alright, see you next time. Thank you so much for watching and thank you so much for the story from Club Bam English. Bye.